ประเด็นดราม่าเรื่องของป้ายที่ติดอยู่หน้าวัดใหม่พรหมธารามนะคะวัดใหม่พรหมพิรามค่ะบอกว่าไม่เอาหมอปลาล่าสุดเนี่ยนะคะก็มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นหลังจากที่ช่วงเช้าทางเจ้าอาวาสของวัดออกมาบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นว่าป้ายนี้มาได้อย่างไรแต่ว่าเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองค่ะท่านเจ้าอาวาสออกมาพูดแล้วนะคะบอกว่าเป็นคนสั่งให้ทำป้ายนี้ขึ้นมาทำตามกระแสค่ะเห็นในโลกโซเชียลเขาฮิตไปเอาหมอปลาก็เลยสั่งทำบ้างแบบนี้ก็เลยโดนชาวเน็ตแซวไปเต็มๆว่าผิดศีลข้อ4มุสาวาทาค่ะศีลข้อ4มุสาวาทาห้ามพูดปดแต่ว่าเมื่อช่วงเช้านี้หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดพรหมพิรามเนี่ยนะคะได้พูดปดไปเต็มๆค่ะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นอย่างเดียวว่าใครเอาป้ายต่อต้านหมอปลามาติดไว้ที่หน้าวัดจนกระทั่งช่วงสายๆมีแชทหลุดเป็นบทสนทนานะคะลูกค้าเนี่ยสั่งทำป้ายราคา 1,800 บาทลูกค้าก็คือเจ้าอาวาสวัดพรหมพิรามนั่นเองค่ะทำให้หลวงพ่อต้องจำนนต่อหลักฐานนะคะแคปแชทกันมาเป็นหน้าๆเลยค่ะแล้วก็สารภาพต่อหน้าเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกและพศจังหวัดบอกว่าอาตมาเป็นคนสั่งทำป้ายเองนะคะพร้อมกับอ้างค่ะบอกว่าเห็นภาพเห็นข้อความเขาแชร์กันในกลุ่มไลน์ในโลกออนไลน์จึงสั่งทำมาเอามาติดบ้างเพราะว่าอินไปตามกระแสที่เห็นว่าการตรวจสอบวัดของหมอปลาบางครั้งก็ไม่ได้เป็นเรื่องจริงขณะที่ชาวบ้านบอกว่าวัดนี้เนี่ยนะคะมีพระดื่มเหล้ามีการสั่งหมูกระทะเข้ามาฉันถึงในวัดซึ่งล่าสุดทางพศจังหวัดได้ตั้งกรรมการสอบสวนในเรื่องนี้ค่ะ